ครับผมเจอกันเช่นเดิมนะครับผมเชฟประสิทธิ์จริยะโยตินนะครับผมวันนี้ผมมีเมนูเพื่อสุขภาพอันนี้เขาเรียกเมนูปลากระบอกแช่เย็นนะครับผมสำหรับแม่บ้านที่ไม่ค่อยสันทัดกับการปรุงอาหารนะครับผมเรามีเครื่องปรุงตามบ้านทุกบ้านต้องมีอยู่แล้วพริกกระเทียมมะนาวเหล้าแล้วก็เต้าเจี้ยวนะครับผมทุกอย่างมาบดละเอียดแบบนี้แล้วปรุงชิมรสเอาว่าชอบเปรี้ยวชอบเค็มประมาณแค่ไหนถ้ายังไม่พอเติมน้ำตาลลงไปนิดนึงนะครับผมครับเรามาล้างปลาไงนะครับผมโดยการเอาเหงือกออกนะครับเหงือกแล้วก็ไส้พุงนะครับล้างออกให้สะอาดสำคัญอันนี้เป็นเคล็ดลับเลยนะครับผมปลากระบอกมันจะมีหัวใจคล้ายๆลูกเชอร์รี่นะครับมันจะอร่อยกว่าเนื้อปลาอีกห้ามทิ้งโดยเด็ดขาดนะครับผมล้างสะอาดทำความสะอาดเรียบร้อยโอเคไปนึ่งแค่นึ่งแค่นั้นเองนึ่งเสร็จออกมาคุณเข้าตู้เย็นได้เลยเมื่อเย็นแล้วฮะเราออกมาเรากรีดมาตั้งแต่หลังนะครับมาถึงหางแล้วเปิดเนื้อเขาจะสีเหลืองสวยงามอันนี้เนื้อปลาผมต้องจิ้มกับเต้าเจี้ยวเพื่อที่ให้ครบสูตรหวานหอมหอมจริงๆหวานและหอมอร่อยอร่อยมากครับนี่มันสุดยอดจริงๆยังไม่ได้ชิมเลยยังไม่ได้กินเลยโอ้โหอยากซะละผมเลยต้องมีน้ำจิ้ม3รสต่างหากกรอบนุ่มยังไงก็ไม่ทราบอร่อยอร่อยจริงจานนี้สวยงามมาลามสวยทั้งสวยทั้งหอมทั้งอร่อยนะครับผมง่ายๆจานนี้ผมให้2ใบเลยครับสนับสนุนโดยอาหารทะเลฮารุกิ